มเชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้แล้วก่อนบ่ายคลายเครียดตลกละเข้ามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายก่อนบ่ายคลายเครียดหลายรสหลากอารมณ์เชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ่ยตลกเรามามากมายดูแล้วผ่อนคลายและจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วก่อนบ่ายคลายเครียดบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำป่าบ่มีคิดไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วแกเกิดมายังไงล่ะเนี่ยเอาซะเหนื่อยเชียวมาๆเรียกมาทำไมเนี่ยมาทำไมแต่เช้าเนี่ยหมู่บ้านเราก็ร้องประจำหมู่บ้านทำไมท่านแน่รู้เลยอะไรโตกว่าเพื่อนอะไรจะตายฉากแรกแน่มาลุกมาเลยฉากแรกก็ขี้เกียจเล่นเลยเหรอมาพ่อหัวหน้านี่อะไรมากเอาเฮ้ยเอาล่มไปแช่น้ำแข็งไว้ล่มอะไรพ่อเอามันจะได้เป็นล่มเย็นไงเอาไม่ต้องไปแช่น้ำแข็งหรอกทำไมอ่ะจะเอาน้ำมันหมูทาให้ทั่วเลยเอาแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นร่มลื่นวันนี้มีข่าวมาบอกข่าวอะไรอ่ะมีข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวครูเขาจะมาบอกข่าวทุกๆคนสวัสดีสวัสดีมากันสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีโอ้โหนี่มันว่ายติดมาเลยเนี่ยนี่ครูไปทำอะไรให้เธอติดอกติดใจขนาดนี้ฮะเขาล้มปะคะพ่อครูจะนั่งฟังเอานี่มีกันแค่นี้เองเหรอที่เห็นเนี่ยฮะผู้ใหญ่โย่งเอ้ายังเฮ้ยไล่หมู่บ้านนั้นมันยังไม่ตื่นอีกเหรอมาได้แล้วมาสวนสัตว์กันแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้สมบัติกับคนวันนี้หัวหน้ากลุ่มใช่ไหมใช่ระบาดเต้าตุ้งตุ้งตามลำดับใดไปนู่นแต่เขาบอกเขาสวยยามาพร้อมเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมานั่งเนี่ยแล้วจะไปสวม
ช่วยกันพี่สบายเราช่วยกันคนนะมันเกือบเมื่อคืนละสัวไม่ใช่กันไปนี่จะข้ามถนนรถมาเร็วๆต้องใส่รถชนตายอ้าวมาพร้อมกันนะให้เรียบร้อยแล้วตรงตรงมากันกี่คนแล้วน่ะนับทั้งหมดกี่คน17คนครับนั่งลงนั่งลงเอานั่ง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 เอาจองนิดเรายกเก้าอี้มาทำไมนะข้างหน้าหัวหน้าเผ่านั่งผมรับให้เรียบร้อยไม่ใช่ขี้ไม่ใช่ขี้หมู่บ้านเรานั่งอย่างนี้ทุกคนอ๋อเป็นคนติดดินมีอะไรเยอะแยะหมู่บ้านเราเนี่ยก็ยังจะแก้ปัญหาอีกเยอะเพราะว่าผลพืชผลไม้อะไรต่างๆที่เราทำไปเนี่ยขายไม่ค่อยได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันไม่เป็นมงคลจะเปลี่ยนชื่อผลไม้ต่างๆที่ชื่อมันฟังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างแห้วเงี้ยคนจะซื้อจะทำมันก็รู้สึกว่ามันแห้วมันแห้งมันแห้วมันไม่ได้ไม่ดีก็จะเปลี่ยนจากแห้วเป็นสมหวังเออแล้วอย่างไอ้ลูกไอ้เนี่ยระกำระกำเนี่ยคนก็ไม่อยากกินแล้วมันระกำช้ำชอบใช่ก็จะเปลี่ยนจากระกำเป็นลูกคลึกคลื้นเดี๋ยวดีไหมคุณรู้เหรอคลึกคลื้นแปลว่าอะไรล่าลื่นล่าลื่นว่าที่อย่างนี้ไอ้ลูกน้อยหน่ายเงี้ยมันก็ฟังดูน้อยเหลือเกินปีนึงได้น้อยเปลี่ยนเป็นอะไรต้องเปลี่ยนเป็นลูกมากหนาเช่นคำว่ากระชายมันก็กระชายมาอย่างครับเราเปลี่ยนจากกระชายเป็นกระเทยกระชายมีแล้วกระชายกระชายไม่เจอนามีใครมีอีกไหมพุทธาอยากจะให้เปลี่ยนจากพุทธาเป็นอะไรเป็นพฤหัสซาเฮ้ยมันก็ล่าช้าไปวันนึงอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันจะดูล่าช้าเกินไปวันนึงมันจะไม่ดีใช่พฤหัสเปลี่ยนจากพุทธาเป็นอังคารซาไว้เป็นวันไปเลยแล้วมังคุดเปลี่ยนเลยครับมังคุดมังคุดมันคุดมันคูเปลี่ยนเป็นมังโผล่มังโผล่ได้ครับมันก็เลยฮะยังไงกระมุดเปลี่ยนเป็นหลักโผล่เอามากอะไรขอเปลี่ยนมั่งเอาเปลี่ยนอะไรสับปะรดขอเปลี่ยนเป็นสับปะเรือได้ไหมยกมือทำไมยกมือทำไมไม่พูดทั้งทีเป็นฝีที่จะกระแลโอ้โหเจ็บครบกันแล้วใช่ไหมครูจดบันทึกไว้แล้วนะที่เปลี่ยนชื่อกันไปทีนี้ก็มาถึงข่าวของครูบ้างนะครูครับนะปลาอะไรพูดได้ครับปลาพินิหารปลาช่อนปลาช่อนพูดได้ไงพูดดิปลาช่อนนั่นไงพูดฟังข่าวของผู้ใหญ่เนี่ยปลาไอ้งงปลาศักดิ์สิทธิ์ปลากระดี่กระดี่ยังไงอ่ะงงไหมงงละงงงงปลาไม่ว่าจะอะไรก็จะโค้งลงมาเป็นสีเหลืองจัดฟ้อนเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดเอาละนะเอาละครูมีเรื่องในจังหวัดเขาส่งจดหมายเรียนเชิญหมู่บ้านของเรามาจริงหรือเปล่าครับนะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยส่งพวกเราเนี่ยเข้าไปประกวดประกวดเข้าไปประกวดเคยส่งพวกนี้เข้าไปแล้วเห็นเขาเอากระสอบไล่ตะคุบต้องรีบกลับมาเนี่ยไปประกวดความสามารถนี่ออกทีวีใช่ไหมมีอะไรยังไงออกทีวีออกทีวีพูดมาแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆเลยพวกเราจะมีเวลาประกวดทำไรทำดาก็ไม่ดีกว่าละครูนี่ออกทีวีใช่ไหมมันธรรมดาที่ไหนรู้จักไหมทีวีทีวีอะไรอะไรทีวีนี่โครงการใหม่เขามีมา
ทีวีบ้านนอกรู้จักไหมทีวีบ้านนอกทีวีบ้านนอกก็คือไม่ได้ถ่ายทอดจากดาวเทียมถ่ายทอดคืออะไรอ่ะถ่ายทอดก็คือจะถามทำไมเนี่ยสงสัยเดี๋ยวกำลังจะบอกอยู่นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเสียงตามสายตามสายซึ่งไม่เห็นภาพแต่เดี๋ยวนี้ตามสายมาเนี่ยมันจะมีภาพด้วยใช่มันมายังไงอ่ะมันมาตามสายทำไงอ่ะมันมาภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรพ่อภาษาฝรั่งทีวีบ้านนอกเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกทีวีเดอะบ้านนอกเขาเรียกทีวีบ้านไทยนี่แหละเขาเรียกเคเบิลเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกนุชนั่นอะไรอันนั้นมันมามีถ้าพวกเราเนี่ยได้ไปออกทีวีกันแล้วเนี่ยนะคนดูเนี่ยนะเขาก็จะมองดูเอ๊ะไอหมู่บ้านนี้มันอยู่ที่ไหนกันมันน่าไปเที่ยวนะดูสินะมันมีความสวยงามตอกสำรวจอยู่แล้วชาวต่างประชาตินี่นะต่างประเทศต่างประเทศชาวต่างประเทศนี่นะเขาก็จะแห่กันมาที่หมู่บ้านเราเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาหรอกทำไมมีคนเข้ามานำเที่ยวกันไอพวกนี้ไปไล่กัดเขากัดไปหมดเลยอะไอ้เราก็ต้องช่วยไอ้จะบอกกันสิแม่ล่ะคนหนึ่งคนแม่ก็ไม่ใช่หมาเลยนั่งลงนั่งลงอันนี้จะถามกันนิดนึงอ่ะพวกเราเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างล่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูถ้าพูดถึงเรื่องการประกวดความสวยความงามแล้วก็หมู่บ้านของฉันเนี่ยต้องชนะแน่เพราะมีน้องสาวหน้าตาสวยๆแบบนี้ใช่พี่ชายเหรอพี่ชายกินควายมาแล้วกี่ตัวเนี่ยนี่ลูกชายแต่ว่าเถอะหมู่บ้านพวกแกแล้วก็พวกแกน่ะมีความสามารถอะไรกันจะมีความสามารถอะไรแค่พยุงตัวเดินได้ก็บุญแล้วใช่ใช่คนเราเนี่ยนั่งเอาขายืดเนี่ยนะแล้วลุกขึ้นมาโดยที่มือไม่เท้าพื้นเลยเนี่ยใครทำได้ไหมเออจะทำได้ใช่ทำได้เอาขาใหญ่แท้เขานะดูทำไมอาจารย์สบายขาเนี่ยพอนะข้างคอแล้วทำไงลุกให้เอามือช่วยด้วยเอาได้คนสมบูรณ์อย่างนี้ยังใครยังจะทำได้คนสมบูรณ์อย่างนี้ยังทำไม่ได้แล้วเราพิการยังจะทำได้ได้ช่วยได้ทำได้เบิ้งเบิ้งค่อยแปลว่าเบิ้งค่อยเออคือค่อยนี่ดูเอาท่านผู้เกียรติครับเป็นปรากฏการณ์อันที่แปลกประหลาดมากนั่งตรงๆนะครับเวลายืนจะไม่งอเข่าไหนครับมาเลย1 2 3ฮึบเป็นยังไง
ไปแล้วปลาโดนเย็บปากฮะปลาโดนเย็บปากเก่งเว้ยแต่ที่นี่นี่นะที่ทางจังหวัดเขาเขียนจดหมายมาจะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยส่งสาวงามเข้าไปประกวดชนะนั่นแน่เฮ้ยเรื่องความงามหมดไปแล้วคนนี้มีไหมไม่มีทางนั่นปอบหรือเปล่านี่ก็ไม่ใครนะไม่ใครบอกเข้าไปสาวงามประจำหมู่บ้านยาหมู่บ้านยาหมู่บ้านเนี่ยยาความสามารถของหมู่บ้านนี้ยังไม่เพียงเท่านั้นมีอะไรนี่ไหนใครเล่นไมเคิลแจ็คสันได้เฮ้ยหยุดทำไมโอ้ยแกเต้นได้อะอาตายเอาไม่ว่าจะฟ้องอาตายเต้นไม่ไปตามอาเต่ามาดิแล้วไปเต้นเองอะเต้นเป็นที่ไหนแล้วถ้าไมเคิลแจ็คสันดูว้าวมิวสิกชุมที่หมู่บ้านข้าว่าไม่เข้าท่าจะประกวดสาวงสาวงามอะไรไม่ได้เรื่องอะนะฟังแล้วงงก็ไม่เท่านะไอการประกวดสาวงามแล้วก็แพ้เขาเพราะบ้านเราไม่มีสาวงามใช่มันน่าจะจัดประกวดอาถรรพ์มนต์ดำหรือว่าใครเก่งคาถาอาคมแล้วส่งเข้าไปเข้าประกวดได้แน่นอนเพราะข้าเก่งนะเว้ยเก่งขนาดไหนไม่เท่าข้าเสกได้ทุกอย่างเสกเด็กเข้าท้องเสกหมาออกจากปากเองเสกซีดีเถื่อนออกจากเมืองไทยเสกยาบ้าออกจากมหาวิทยาลัยเสกโลโซเสกสรรผู้ประดิษฐ์เสกสักผู้กันทองเสกสิทธิศักดิ์แม่มันคนละเฉกเล่าโอ้ยพอเอ้ยแม่และอีกอย่างนึงอ่ะการประกวดมันต้องจัดประกวดแบบสมุนไพรพูดถึงสมุนไพรแม่เท่าถนัดเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยปลอดคนดีอยู่แล้วทำไมเองไปเข้าไปในห้องกับข้าข้าไปเข้าไปทำไมก็มาสองคนด้วยก็ไปตำสมุนไพรโอ้ก็บอกปลอดคนเข้าห้องน่าจะจัดประกวดคำตอบคำถามสมุนไพรเพราะสมุนไพรไทยมีประโยชน์ต่อคนไทยดีกว่าเราไปซื้อยาฝรั่งกินแล้วมีสารตกค้างใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพสมุนไพรไทยเนี่ยไม่มองกันให้ดีมันมีอะไรบ้างแม่ลูกใต้ใบนี่แก้ไข้ทับฤดูลูกใต้ท้องเราขมิ้นเหลืองนี่ต้านสารมะเร็งได้อ๋อขมิ้นเหลืองนี่นะดอกแครกินเข้าไปแล้วแก้ไข้หัวลมอ๋อเออมันมีเยอะมันแก้ได้ไอ้นี่ก็ดีอะไรไอ้อะไรได้ยอดอ่อนอะไรนะใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนนี่ก็ดีเอาทำไมอ่ะเอาไปต้มกับแกงไก่นะโหเปรี้ยวไม่ต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนหิวเห็นคุณแม่นะต้องมีโรตีหน่อยนะแกโดยเฉพาะสมุนไพรของไทยเนี่ยโรตีสายไหมไม่เกี่ยวกันผมค่ะมันแก้ได้หลายอย่างสมุนไพรเรามีอะไรบ้างแม่อย่างเช่นกัญชานี่แก้อะไรแก้กฎหมายสมัยไม่ให้จับได้เปล่าวะแก้โรคอะไรอย่างนี้รัฐบาลก็น่าจะส่งเสริมกินเหล้าเมายากันแล้วไปทิ้งแทงกันตายใช่สั่งให้สูบกัญชากันก็ยิ้มกันตลอดวันไอ้ที่เขียนว่าเขตปลอดอาวุธก็ต้องเปลี่ยนมาเขียนว่าเขตปลอดแหกกันแล้ววะใครก็จะแก้ล่ะจะพูดทำไมแม่เท่าจะพูดอะไรมานั่งมีอะไรบ้างแม่หาก่อนเนี่ยจะผ่ากอดเตรียมสมุนไพรเขาไว้ยังไงล่ะแม่เท่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่หนูดีเอาดูโอ้ยคุณใครป่วยเป็นอะไรเราพาไปข้าจะไปรักษาเองไป
ไม่ใช่จ้าไม่ใช่ฮะไม่ได้มีใครป่วยฉันไงเอ็งเหรอใช่จำได้ไหมเอ็งจ้าใครของหน้าคุ้นๆทำไมเท่านะดูดีๆนะฉันไงลูกไงลูกข้าจ้าเฮ้ยลูกไหนว่าข้ามีลูกอ่ะเอ้าแม่เท่ามีลูกคนยังไงลูกช้าวะแม่เอ็งไม่ต้องมาทดลองประสาทข้าหรอกข้ากินยอดกระทกลกทำให้ประสาทรับรู้ความจำยอดเยี่ยมแม่เอ็งจะมาบอกว่าข้ามีลูกมีเต้าอ่ะแล้วมีลูกหรือเปล่าถ้ามีเปล่ามีป่ะอ้าวนั่นเลยจะบอกกินใบกระทกลกไงแล้วมันช่วยแก้ความจำไงเออกินแล้วกินแล้วไงเอ็งฉันเป็นลูกของแม่ไงจำไม่ได้เหรออาตักอาตักอาตักนี่ออกยังไม่เท่าตักแม่ของคนละตักแล้วนั่นมันติ๊กจะไปรู้มันติ๊กตักนี่ไงฉันเป็นลูกของแม่ไงอะไรเป็นลูกคนเดียวจำไม่ได้เอ้าครับถ้าลูกหลายคนอะข้าจำได้แต่คนเดียวอะจำไม่ค่อยได้ตักเหรอฉันนี่แหละอาตักไงลูกของแม่ไงลูกแม่โถเอ้ยรู้ไปยังไงมาไงลูกเอ้ยก็แม่จำไม่ได้เหรอว่าฉันอะโดนอันเองอะมันหลอกฉันอะไปขายทางใต้อะดูสิเนี่ยดีนะฉันไหวตัวทันอะฉันหนีเอาตัวรอดมาได้อะถึงโดนหลอกใช่แต่ข้าโดนแต่ว่าไม่ได้โดนหลอกข้าก็โดนเหมือนกันเอาแม่โดนอะไรอะโดนโกงแชร์แล้วมันน่าตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยเอ็งโอ้หมดภัยกลับมาเหรอใช่ฉันเรียนจบกลับมาแล้วแม่เออมาเร็วๆๆๆๆมาขึ้นจำได้แล้วใช่มั้ยแม่เฒ่าวางไว้นี่เออมาข้ามีสมุนไพรมากมายกายกองฉันยังไม่ได้หวัดดีแม่เลยแม่จ๋าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเออฉันกลับมาแล้วเรียนจบกลับแล้วฉันจะกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของเราดีเลยลูกสาวข้าสวยเออนึกออกแล้วแม่เท่าฮะวันนี้ที่เราไปประชุมหมู่บ้านไงมีการประกวดไงประกวดสาวสวยนี่ประกวดสาวงามดีเลยอีหนูบอกเลยหมู่บ้านของเรามีการประกวดสาวงามกันขึ้นเอ็งเรียนจบมาแล้วเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามเหมาะเลยหนูเอ้ยความสวยของเอ็งเนี่ยเหมาะที่จะเป็นกรรมการตัดสินเอ็งช่วยเป็นกรรมการหน่อยทะลุกแม่จะเข้าประกวดกับเขาลูกแม่เข้าแล้วประกวดเออเอ็งอะเข้าประกวดชายอะไรดีฉันเนี่ยแล้วประกวดเออโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกเรื่องประกวดอะไรอะไม่เอาแม่เอาแล้วฉันกลับนะเออกลับมาใหม่ๆฉันนุ่งฉันเหนื่อยฉันไปอาบน้ำก่อนแล้วกันโอ้ยเรื่องประกวดนี่ต้องมาพูดกับฉันเลยนะฉันไม่ชอบอาบน้ำที่ไหนแม่บอกไปเอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนวะอ้าวแล้วบอกความจำดีมีใช่ว่าเลิกกินได้แล้วมั้งไอ้ใบกระทกลกเนี่ยกินหญ้าดีกว่าแม่ใช่แบบนั้นก่อนนะไปอยู่นี่ไปไหนแม่เท้าอ่ะไปบอกใครรู้เข้าจะมาแซงหน้าเรานี่เขาเก่งจริงหรือเปล่าสุดพาไปเลยอาต่ายเฮ้ยอาต่ายนี่อ้าวอยู่นี่แม่เท้าเอ้ยสวัสดีจ้าเอาอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอลูกใช่ไหมนี่แหละที่เขาบอกว่าเก่งนักหนาเนี่ยฉันจะมารบกวนนี่คือที่หมู่บ้านเนี่ยจะมีประกวดนางงามใช่ไหมจ๊ะฉันก็อยากจะบำรุงผิวพรรณให้มันดูผ่องใสโอ้มีสมุนไพรดีๆไหมจ๊ะแม่เท่าโอ้ยเยอะแยะไปหมดนี่เรื่องผิวพรรณแม่เท่าเนี่ยก็ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่สาวๆแล้วเองข้ากินมาตลอดสมุนไพรชุดนี้เองดูหน้าดูตาเชื่อได้ไหมเนี่ยอาตายเขาพูดถึงตอนเขาสาวๆประกวดมาทุกที่เลยเหรอประกวดภาคเหนือเนี่ยได้มา6มงกุฎว้าวภาคใต้ได้6มงกุฎโอ้ภาคกลางได้6มงกุฎ18มงกุฎนะเนี่ยไอ้นี่ชมหรือด่าเนี่ยเองไม่ต้องชมข้ามากหรอกโอ้ปลายเท้าเออโชว์สินค้าเลยนี่ยาดองสมุนไพรไทยเออกินเข้าไปแล้วนะสักกงเดียวเท่านั้นแหละหนูไอ้ร้อนท้องวาบวาบวาบหน้าแดงปัดเลยอ่ะผิวพรรณเปล่งปลั่ง
สดใสเลยเออสดใสเลยอันนี้น่าสนใจเป็นยาสมุนไพรล้วนๆกินเข้าไปแล้วโอ้โหเดินสวยเออกินแล้วเดินสวยยังไงผมเผ่าดำดำกิ๊บโอ้ดำกิ๊บล่ะดำกิ๊บเลยนะเอออันนี้ทั้งขี้ทั้งคาวเผือกพันปีพันปีหรือเปล่าแม่หมอพันปี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 ยังไงก็ขี้ทั้งคาวเผือกเอามาพันหัวปีก่อนบ่ายคลายเครียด